สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรือดำน้ำชั้นหยวนและเรืออู่ยกพลขึ้นบกจู่โจมหรือเรือบรรทุกหน่วยจู่โจมชั้น Type 071ซึ่งประเทศของเราได้ซื้อจากประเทศจีนค่ะอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือเรือดำน้ำกันก่อนค่ะชื่อของเรือดำน้ำที่กองทัพเรือซื้อก็คือเรือดำน้ำ S26T ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะรุ่นส่งออกของเรือดำน้ำชั้นหยวนหรือหยวนคลาสของจีนลักษณะเด่นของเรือดำน้ำนี้ก็คือเป็นเรือดำน้ำจีนรุ่นแรกที่ติดตั้งระบบเคลื่อนที่ที่ไม่ใช้อากาศจากภายนอกหรือ AIP และเข้าประจำการในปี2006เรือดำน้ำเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลรวมไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบินความสามารถของเรือดำน้ำถูกกำหนดโดยความสามารถในการจมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานและความเงียบในการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆระบบ AIP เป็นเทคโนโลยีหลักที่ทำให้เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ามีความสามารถดำน้ำได้เป็นเวลานานและเงียบเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบธรรมดาหลักการขับเคลื่อนจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งเพื่อป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำกำลังไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ขับเครื่องมอเตอร์เครื่องยนต์ในช่วงเวลาที่อยู่ใต้น้ำเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าเหล่านี้เมื่อแบตเตอรี่หมดจะขึ้นมาใกล้ผิวน้ำและใช้ท่อดูดอากาศเพื่อเดินเครื่องยนต์ดีเซลทำการประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วจึงจะจมลงใต้น้ำอีกครั้งเนื่องจากแบตเตอรี่มักจะหมดภายใน 4-5 วันความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของเรือดำน้ำจึงลดลงอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงที่จะถูกเรดาร์ของศัตรูตรวจจับหรือตรวจจับจากแก๊สไอเสียและเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทุกครั้งเมื่อมีการดูดอากาศเพื่อชาร์จแบตระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านี้คือระบบ AIP เรือดำน้ำลำแรกที่พัฒนาและติดตั้งระบบ AIP คือเรือดำน้ำชั้นกอตแลนด์ของสวีเดนซึ่งได้ประจำการในปี1996และใช้ระบบ AIP ประเภทเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเครื่องยนต์สเตอร์ลิงได้รับการพัฒนาโดยบาทหลวงชาวสกอตโรเบิร์ตสเตอร์ลิงซึ่งมีลักษณะเฉพาะก็คือมีการสั่นสะเทือนต่ำและมีเสียงรบกวนต่ำวิธีการที่เกิดจากการรวมเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเข้ากับระบบเทคโนโลยี AIP เรียกว่าวิธีสเตอร์ลิง AIPเรือดำน้ำชั้นหยวนของจีนใช้เทคโนโลยีสเตอร์ลิง AIP ที่พัฒนาขึ้นเองเรือดำน้ำที่มีเทคโนโลยี AIP จะใช้ออกซิเจนเหลวจึงสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2-3 สัปดาห์โดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเรือดำน้ำชั้นหยวนของจีนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง20วันเมื่อใช้ระบบ AIP ระบบ AIP มี4ประเภทที่ใช้ในเรือดำน้ำสมัยใหม่1. วิธีใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบวงจรปิดโดยใช้ออกซิเจนเหลวแทนอากาศในการเผาไหม้2. วิธีใช้เครื่องยนต์กังหันไอน้ำแบบวงจรปิด 3. วิธีใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิง 4. วิธีเซลล์เชื้อเพลิงในวิธีเหล่านี้เทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นหลักคือวิธีใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงและวิธีการเซลล์เชื้อเพลิงวิธีสเตอร์ลิง AIP มีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ำแต่มีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวิธีเซลล์เชื้อเพลิงและโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และความลึกของเรือดำน้ำโดยที่ใช้สเตอร์ลิง AIP นั้นจำกัดที่200เมตรถึง250เมตรและมีข้อจำกัดที่ว่าคุณจะต้องแล่นเรือที่ความเร็ว10นอตหรือน้อยกว่าเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ใต้น้ำได้นานถึง3สัปดาห์อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเหล่านี้เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วย AIP ที่มีระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำที่ยาวนานนั้นก็มีข้อได้เปรียบเหนือเรือดำน้ำดีเซลแบบธรรมดาในแง่ของการป้องกันทางทะเลด้วยความเร็ว 2-4 นอตมันสามารถทำการซุ่มโจมตีในขณะที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานโดยไม่ส่งเสียงดังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีข้อดีคือสามารถดำน้ำได้นานเพื่อรวบรวมข้อมูลใกล้น่านน้ำของศัตรูมาดูข้อมูลจำเพาะของเรือดำน้ำชั้นหยวนกันค่ะมีความยาว 77.6 เมตรกว้าง 8.4 เมตรมีความเร็วสูงสุด20นอตเมื่ออยู่ใต้น้ำพร้อมลูกเรือ38คนตัวเรือมีระบบดูดซับคลื่นเสียงสำหรับฟังก์ชันล่องหนสำหรับระบบการต่อสู้ไม่สามารถทราบได้แน่นอนแต่เนื่องจากมีการแนะนำและใช้ระบบการต่อสู้ของฝรั่งเศสและรัสเซียในประเทศจีนเชื่อกันว่าระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างอิสระและมีการนำมาปรับใช้และเนื่องจากระบบอาวุธมีการติดตั้งท่อตอร์ปิโด6ท่อพร้อมท่อยิงไม่เพียงแต่ตอร์ปิโดเท่านั้นแต่ยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบและขีปนาวุธนำวิถีทำลายเรือผิวน้ำจากเรือดำน้ำซึ่งมีข้อดีคือสามารถติดตั้งอาวุธและระบบต่างๆได้หลากหลาย
แต่ค่อนข้างน่าจะผิดหวังที่ไม่มีระบบยิงขีปนาวุธแนวดิ่ง VLS อย่างไรก็ตามเรือดำน้ำชั้นหยวนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการในปี2006ซึ่งทำให้เป็นรุ่นที่มีความเสถียรทางเทคนิคมากขึ้นแล้วและขึ้นชื่อว่าเป็นเรือดำน้ำที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายตอนนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรืออู่ยกพลขึ้นบกจู่โจมหรือเรือบรรทุกหน่วยจู่โจม Type 071 LPD กันค่ะได้เข้าประจำการในปี2007และยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันเหตุผลในการเปิดตัวเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่แบบอู่ลอย LPD หรือก็คือเรือสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก LPD คือการปฏิบัติการจู่โจมยกพลขึ้นบกในสงครามสมัยใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกตรวจจับเนื่องจากการพัฒนาวิธีการตรวจจับเช่นเรดาร์และวิธีการโจมตีเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ทศวรรษ1980นาวิกโยธินสหรัฐได้แนะนำแนวปฏิบัติใหม่ที่เรียกว่าปฏิบัติการยกพลขึ้นบกโจมตีเป้าหมายไกลเกินระยะเส้นขอบฟ้าปฏิบัติการการยกพลขึ้นบกโจมโจมเป้าหมายไกลเกินระยะเส้นขอบฟ้าคือการวางเรือบรรทุกหน่วยจู่โจมขนาดใหญ่เช่นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่แบบอู่ลอย LPD เหนือระยะเส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับศัตรูที่จะสังเกตเห็นพวกมันและใช้เฮลิคอปเตอร์จู่โจมและยานเบาะอากาศลำเลียงพลขึ้นบกหรือ LCAC เป็นกลยุทธ์ในการแทรกซึมกองกำลังและอุปกรณ์เข้าสู่ชายฝั่งอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของกองเรือสหรัฐ LCAC สามารถลงจอดชายฝั่ง 80% ของโลกเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 LPD ที่จีนแนะนำได้นำกลยุทธ์ของกองทัพเรือสหรัฐมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้เรือนี้มีด่านฟ้าสำหรับยานพาหนะต่อสู้และรถหุ้มเกราะที่นาวิกโยธินสามารถใช้ได้โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์และลานจอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นและลงและเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายนาวิกโยธินและยานพาหนะได้อย่างรวดเร็วประกอบด้วยอู่ลอยท้ายเรือสามารถรองรับยานเบาะอากาศจำนวน4ลำถ้าคุณดูที่ความจุของเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 LPD สามารถรองรับทหารได้800นายเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง4ลำลานจอดที่รองรับการขึ้นและลงของเฮลิคอปเตอร์ได้ครั้งละ2ลำและรถหุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกหรือรถถังเบาสูงสุด20คันมาดูข้อมูลจำเพาะพื้นฐานของเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 LPD กันค่ะยาว210เมตรกว้าง28เมตรระวางขับน้ำ 25,000 ตันความเร็วสูงสุด25นอตมีพื้นที่สำหรับสร้างโรงพยาบาลลอยน้ำและติดตั้งระบบจ่ายน้ำสะอาดนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับระบบสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นฐานคำสั่งระหว่างปฏิบัติการยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบกระบบเรดาร์ติดตั้งเรดาร์ต่อต้านอากาศยานพื้นผิว Type 360โดยมีพิสัยตรวจจับสูงสุด250กิโลเมตรโดยใช้ย่านความถี่ EF เรดาร์ต่อต้านอากาศยาน Type 363โดยใช้ G-band ที่มีพิสัยการตรวจจับสูงสุด130กิโลเมตรและเป็นระบบเรดาร์ควบคุมการยิงประเภท344โดยใช้ I-bandและยานเบาะอากาศ LCAC รุ่น726ที่ผลิตในจีนมีความยาว36เมตรกว้าง 16.8 เมตรและมีพิสัย300กิโลเมตรและสามารถบรรทุกรถถัง1คันและทหาร60นายในคราวเดียวส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ติดตั้งปืนเรือขนาด76มม.1กระบอกซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นรูปทรงพางตัวตามปืนเรือ AK-176 ของรัสเซียและ AK-630 30มม CIWS 4กระบอกที่ยิงได้ 4,000 นัดต่อนาทีและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางทหารได้คือเป็นเรืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือกู้ภัยเพื่ออพยพพลเรือในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ดังนั้นวันนี้เราก็ได้มาดูเรือดำน้ำและเรืออู่ยกพลขึ้นบกที่ประเทศเราใช้กันเขียนความคิดเห็นมากันได้นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรือดำน้ำและเรือยกพลขึ้นบกทั้งสองนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามและความคิดเห็นต่างๆสวัสดีค่ะ